อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กสำหรับขนส่งผู้โดยสารกลุ่มที่2วันนี้เราจะมาพูดถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกลุ่มเรานะครับปัจจุบันเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับกำลังเป็นที่นิยมและที่สนใจอยู่ณขนาดนี้สืบเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ต้นทุนต่ำปลอดภัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์จากมุมสูงการสำรวจพื้นที่การเกษตรและชลประทานการสำรวจท่อส่งก๊าซการเก็บข้อมูลสภาพอากาศรวมไปถึงการลำเลียงขนส่งซึ่งจะต่างจากอดีตที่ถูกนำมาใช้ด้านกิจการทหารและภารกิจป้องกันประเทศเท่านั้นโครงงานนี้เป็นการศึกษาเพื่อออกแบบจัดสร้างและบินทดสอบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กน้ำหนักเบาที่ควบคุมโดยใช้ระบบไฟฟ้าขับดันโดยใบพัดและมอเตอร์ไฟฟ้าและใช้การบังคับจากภาพพื้นดินผ่านระบบบังคับวิทยุเพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ได้แก่ภารกิจที่1เครื่องบินสามารถบินได้โดยไม่มีสัมภาระโดยการเทคออฟและแลนดิ้งไม่มีการใช้อุปกรณ์ช่วยบินรอบสนาม3รอบระยะทางทั้งหมด 1,200 เมตรภายในเวลา5นาทีภารกิจที่2ทดสอบการบินระยะสั้นช็อตฮอลด้วยจำนวนผู้โดยสารที่มากที่สุดผู้โดยสารแทนด้วยลูกบอลขนาดและน้ำหนักดังตารางภารกิจที่3บินระยะไกลโดยใช้จำนวนผู้โดยสารอย่างน้อย 50% ของผู้โดยสารในภารกิจที่2และต้องบรรทุกสัมภาระขนาดของสัมภาระเป็นทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ที่มีเงื่อนไขคือความยาวความกว้างความสูงมากกว่าหรือเท่ากับ9นิ้วและมีน้ำหนักไม่เกิน8ออนสำหรับแผนการดำเนินงานขั้นแรกศึกษาการออกแบบอากาศยานขั้นที่2ออกแบบขั้น conceptual design ขั้นที่3ออกแบบ detail design ขั้นที่4ทดสอบการทำงานของระบบขับดันและระบบควบคุมขั้นที่5จัดสร้างอากาศยานและคนขับขนาดเล็กขั้นที่6ทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างรวมถึงระบบควบคุมขั้นที่7ทดสอบการบินทำภารกิจและแก้ไขปรับปรุงขั้นที่8สรุปผลและทำรายงานการออกแบบขั้น conceptual design เป็นการออกแบบขั้นพื้นฐานของอากาศยานเพื่อให้ได้ขนาดและรูปร่างคร่าวๆของอากาศยานที่สามารถทำตามข้อกำหนดและภารกิจได้มี7ขั้นตอนด้วยกันคือ 1. ข้อกำหนดเป็นการวางเงื่อนไขที่ต้องการของ UAV โดยข้อกำหนดของเรามีระยะ landing take off ไม่เกิน100ฟุตน้ำหนักไม่เกิน2กิโลกรัมและสามารถทำตามภารกิจได้ทั้งหมด 2. การประเมินน้ำหนักเป็นการประเมินน้ำหนักเบื้องต้นของ UAV เพื่อใช้ในการออกแบบ 3. การคำนวณสมรรถนะคือการออกแบบสมรรถนะของ UAV เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด 4. การวางโครงแบบคือการออกแบบรูปร่างและขนาดของส่วนประกอบต่างๆเช่นปีกหางและลำตัว 5. การแก้น้ำหนักเป็นการนำข้อมูลขนาดและรูปร่างของชิ้นส่วนต่างๆของ UAV ที่ได้จากการออกแบบขั้นตอนก่อนหน้ามาประเมินน้ำหนักใหม่อีกรอบเพื่อให้ได้ข้อมูลน้ำหนักที่สมจริงมากยิ่งขึ้นสามารถนำไปวิเคราะห์สมรรถนะได้ 6. การวิเคราะห์สมรรถนะคือการนำข้อมูลจากการออกแบบมาวิเคราะห์ว่าสามารถทำตามข้อกำหนดได้หรือไม่ 7. การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดคือการปรับแต่งสมรรถนะรูปร่างและส่วนประกอบต่างๆให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับเอกสารที่เราใช้ในการศึกษาการออกแบบขั้น conceptual design อ้างอิงมาจาก Winning Report 2018 Basic of RC Model Aircraft Design Introduction to Flight Aircraft Design and Conceptual Approach การออกแบบขั้น Detail Design คือการออกแบบขั้นสุดท้ายของอากาศยานจะเป็นการออกแบบขนาดรูปร่างจุดจับยึดการประกอบและการสร้างโดยละเอียดเพื่อนำไปสร้างจริงUAV ของเราคาดว่าจะทำลำตัวจากไม้บัลซ่าโดยมีความยาวทั้งหมดประมาณ 1.1 เมตรปีกกว้างประมาณ 1.4 เมตรความยาวขอเฉลี่ย24เซนติเมตรใช้แอร์ฟอยล์ OAF 117ทำจากโฟม2ปอนด์หางจะใช้แอร์ฟอยล์แบบแฟตเพลททำจากไม้บัลซ่า Horizontal tail กว้าง13เซนติเมตรยาว52เซนติเมตร Vertical tail กว้าง16เซนติเมตรสูง22เซนติเมตร UAV ของเราบินได้ที่ความเร็ว17เมตรต่อวินาทีในขั้นตอนการจัดสร้างปีกเราใช้โฟม2ปอนด์ตัดให้มีขนาดของความยาวปีกตามที่ได้ออกแบบไว้และตัดไม้บอลซ่าให้เป็นรูปแอร์ฟอยล์ที่ได้เลือกไว้
หลังจากนั้นนำแอร์ฟอยล์ที่ทำจากไม้บอซ่าติดกับโฟมรวมทั้งทำการแบ่งเซกชันออกเป็นส่วนเท่าๆกันและใช้ลวดความร้อนในการตัดปีกตามรูปแอร์ฟอยล์ที่ได้ติดไว้กับโฟมจะได้ปีกตามต้องการและเสริมความแข็งแรงด้วยแท่งคาร์บอนไฟเบอร์โดยการเสาะร่องโฟมและอัดกาวให้แท่งคาร์บอนไฟเบอร์ติดกับโฟมเพิ่มความเหนียวด้วยการติดเทป OPP ค่ะการสร้างลำตัวและหางจะใช้ไม้บอซ่าในการจัดสร้างซึ่งจะนำไม้บอซ่ามาตัดให้มีขนาดตามที่ได้ออกแบบไว้และทำการประกอบอากาศยานโดยการยึดกันด้วยกาวล้อและเทปใยสับปะรดล้อจะใช้ล้อแบบสำเร็จรูปหลังจากนั้นทำการติดตั้งอุปกรณ์ในการควบคุมและทำการทดสอบในขั้นต่อไปค่ะในการบินทดสอบครั้งที่1 UAV ไม่มีความเร็วมากพอที่จะขึ้นบินเนื่องจากใบพัดและมอเตอร์มีขนาดเล็กเกินไปจึงไม่สามารถสร้างแรงขับดันได้มากพอเราจึงได้ทำการเปลี่ยนมอเตอร์และใบพัดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นในการบินทดสอบครั้งที่2 UAV สามารถ take off และบินขึ้นได้สูงประมาณ2เมตรก่อนตกลงมากระแทกกับพื้นเนื่องจากเสียการควบคุมเพราะเทลบูมสามารถบิดตัวได้เราจึงได้เปลี่ยนเทลบูมจากการใช้ท่อคาร์บอนไฟเบอร์เป็นท่ออลูมิเนียมสี่เหลี่ยมเพื่อลดการบิดตัวในการบินทดสอบครั้งที่3 UAV สามารถ take off และบินได้สูงประมาณ4เมตรก่อนตกลงมาเนื่องจากเสียการควบคุมเพราะถูกลมพัดตอน take off เราได้ทำการเปลี่ยนวัสดุของลำตัวและหางจากไม้บอซ่าเป็นฟิวเจอร์บอร์ดเพราะมีน้ำหนักเบาและสร้างง่ายเป็นเทอร์บูมจากอลูมิเนียมสี่เหลี่ยมเป็นอลูมิเนียมกลมบางเพื่อลดน้ำหนักเสริมโครงสร้างด้วยท่อคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการบินทดสอบครั้งที่4 UAV สามารถเทคออฟและบินได้อย่างมีเสถียรภาพแต่สัญญาณวิทยุขาดเนื่องจากรีเซิเวอร์เสียทำให้ UAV ตกเราได้เปลี่ยนจากการใช้หางแบบเทลบูมเป็นการใช้ลำตัวเต็มคล้ายกับเครื่องบินจริงภายในเสริมโครงสร้างด้วยไม้บอลซ่าลวดและขึงด้วยเชือกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการบินทดสอบครั้งที่5 UAV สามารถขึ้นบินและลงจอดได้แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามภารกิจได้เนื่องจากแผ่นหางทำจากฟิวเจอร์บอร์ดทำให้บิดตัวตามลมได้ทำให้การบังคับทำได้ยากเราได้เปลี่ยนลักษณะลำตัวช่วงหางให้มีขนาดใหญ่ขึ้นภายในเสริมด้วยไม้บอลซ่าและลวดเปลี่ยนแผ่นหางเป็นไม้บอลซ่าในการบินทดสอบครั้งที่6 UAV สามารถขึ้นบินทำภารกิจและลงจอดได้อย่างมีเสถียรภาพการบินทดสอบอากาศยานพบว่าสามารถปฏิบัติตามภารกิจได้โดยภารกิจที่1อากาศยานไร้คนขับสามารถบินโดยไม่มีสัมภาระเทคออฟและแลนดิ้งโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วย3รอบใน5นาทีซึ่งอากาศยานที่จัดสร้างขึ้นมีน้ำหนักเป็น 1.74 กิโลกรัมสามารถทำการบิน3รอบโดยใช้เวลา2นาที50วินาทีระยะในการเทคออฟเท่ากับ95ฟุตในภารกิจที่2ทำการบินระยะสั้นช็อตฮอลด้วยผู้โดยสารจำนวนมากที่สุดซึ่งอากาศยานสามารถบรรจุผู้โดยสารได้2คนแทนด้วยลูกบอลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง55มิลลิเมตรน้ำหนักรวมของผู้โดยสารกับอากาศยานเป็น 1.88 กิโลกรัมสามารถทำการบิน3รอบโดยใช้เวลา2นาที12วินาทีระยะในการเทคออฟเท่ากับ61ฟุตและภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3ทำการบินระยะไกลเวลา8นาทีสามารถบรรทุกสัมภาระพร้อมกับผู้โดยสารซึ่งน้ำหนักรวมของผู้โดยสารและอากาศยานเป็น 1.89 กิโลกรัมระยะทางในการเทคออฟเท่ากับ98ฟุตสามารถทำการบินได้มากกว่า8นาทีจากการออกแบบจัดสร้างและบินทดสอบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กสำหรับขนส่งผู้โดยสารจะทำขึ้นเป็นลักษณะของเครื่องบินบังคับวิทยุขนาดเล็กที่สามารถปฏิบัติตามภารกิจ3ภารกิจการออกแบบในโครงงานนี้ได้ทำการเลือกประเภทของอากาศยานเป็น conventional plane ปีกมีลักษณะเป็น taper wing การวางตำแหน่งปีกเลือกเป็นแบบปีกบน high wing
ชุดพวงหางแบบ conventional tail และติดตั้งมอเตอร์แบบดึง tractor และชุดฐานล้อแบบ tricycle วัสดุที่ใช้ในการจัดสร้างอากาศยานครั้งแรกประกอบด้วยโฟม2ปอนด์ไม้บาซ่าและแท่งคาร์บอนไฟเบอร์โดยลำตัวและหางสร้างจากไม้บาซ่าปีกทำจากโฟม2ปอนด์ที่เสริมความแข็งแรงด้วยท่อคาร์บอนไฟเบอร์พื้นผิวของปีกคลุมด้วยเทป OPP และน้ำหนักของอากาศยานหนักไม่เกิน2กิโลกรัมหลังจากการจัดสร้างส่วนประกอบหลักของอากาศยานและนำมาประกอบจนเสร็จสมบูรณ์ทำการทดสอบความแข็งแรงของปีกโดยการถ่วงน้ำหนัก6กิโลกรัมซึ่งเป็น3เท่าของน้ำหนักของอากาศยานพบว่าปีกสามารถรับแรงได้อย่างเป็นอย่างดีรวมไปถึงแรงขับจากมอเตอร์และใบพัดทำให้อากาศยานสามารถบินได้ระหว่างการทดสอบบินมีการแก้ไขอากาศยานทั้งหมด5ครั้งเนื่องจากในการออกแบบครั้งก่อนหน้านี้พบว่ามีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างของบูมที่ใช้ยึดระหว่างหางกับลำตัวเมื่อทำการทดสอบบินจึงส่งผลให้การบังคับคอนโทรลเซอร์เฟสไม่มีเสถียรภาพทำให้ส่วนเสียการควบคุมจึงทำให้การปรับปรุงและเกิดการแก้ไขเรื่อยมาในท้ายที่สุดได้ทำการเปลี่ยนจากลำตัวและบูมเป็นลำตัวเต็มที่ทำจากพลาสติกลูกฟูกพับทั้งชิ้นเสริมความแข็งแรงด้วยโครงถักที่ทำจากไม้บาซ่าสุดท้ายนี้นะครับทางกลุ่มเราก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศรวมทั้งบุคคลอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้โครงงานของเราสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอขอบคุณมาณที่นี้ครับขอบคุณครับ